มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์แน่นอาสมฤาษีเนนงวดที่แล้วแม่นจัดนะคะถูกทั้งล่างและก็บนค่ะวันที่26มกราคมที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ามาที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะเนื่องจากในช่วงวันหยุดช่วงตรุษจีนพอดีค่ะบรรยากาศตลอดทั้งวันที่อาสมฤาษีเนนนะคะมีประชาชนแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมทั้งกุมารเจ้าสัวเฮงพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษบันดาลโชคลาภและมาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงหลังจากที่มากราบไหว้บนบานขอให้มีโชคมีลาภกระทั่งสมหวังได้โชคได้ลาภตามที่ขอเอาไว้โดยได้นำน้ำแดงมาถวายกุมารเจ้าสัวเฮงอีกด้วยค่ะทางนี้เมื่องวดที่ผ่านมาที่อ่างน้ำมนต์ได้เข้าทั้งบนแล้วก็ล่างของหวยที่ออกนะคะทำให้ประชาชนแห่มาดูกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยเลขทั้งหมดในอ่างน้ำมนต์ได้แก่เลข0เลข1เลข4เลข6เลข7และเลข8ค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสระสระตะค่ะเป็นพิธีกรรมโบราณนะคะเมื่อประชาชนคอหวยได้เห็นจึงนำไปเสี่ยงโชคเพื่อหวังจะได้ถูกรางวัลได้รับโชคค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ